กันไปนานนะครับกับการอัปเดต iOS ครับก็น่าจะประมาณเกือบ1เดือนที่ผ่านมานะครับก็อัปเดตไปตั้งแต่ iOS 11.4 ครับตอนนี้มาแล้วนะครับสำหรับ iOS 11.4.1 ครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับซึ่งก็จากที่อ่านข้อมูลครับไฟล์ไม่ได้ใหญ่มากมายครับดังนั้นครับเขาก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรครับเนื่องจากตัวเดิมที่เป็น 11.4 เนี่ยจากการใช้งานมานะผมถือว่าเป็น iOS ที่เสถียรตัวนึงเลยนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ใช้ iPhone 5S หรือว่า iPhone 6เนี่ยอาจจะมีหน่วงบ้างช้าบ้างค้างบ้างนะครับก็ตามธรรมดาครับเครื่องที่อายุเยอะแล้วก็แรมต่ำนะครับ iOS ที่มีเวอร์ชันใหม่ๆนะครับมันก็จะกินแรมเป็นธรรมดาแหละนะครับทีนี้เรามาดูว่า iOS 11.4.1 ตัวนี้เนี่ยที่อ่านทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรนะครับแค่ปรับเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็การใช้งานในบางส่วนของเรื่องโลเคชันเท่านั้นเองนะครับสำหรับ AirPods นะครับก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรครับแต่เขามามีมาแล้วครับก็เดี๋ยวอัปเดตไปเลยนะครับอ้อลืมบอกไปครับมีข่าวลือมาครับว่า iOS ตัวนี้เนี่ยประหยัดแบตขึ้นครับแต่ว่าไม่รู้จะจริงหรือเปล่าครับยังไงวันนี้ครับเดี๋ยวขออัปเดตไปก่อนเลยครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงตอนนี้ครับผมก็ได้อัปเดต iOS 11.4.1 มาแล้วนะครับก็สำหรับข่าวที่บอกว่า iOS ตัวนี้ประหยัดแบตนะผมอยากรู้จริงๆครับใครเป็นคนปล่อยข่าวลือตัวนี้มาครับมันกินแบตครับมันกินแบตมากกว่าเดิมนะครับมันไม่ได้ประหยัดแบตเลยนะครับแต่ว่าจากที่ลองใช้งานมา1วันครับมันมีฟีเจอร์นึงที่น่าสนใจโผล่ขึ้นมาครับถ้าเราเข้าไปที่ Touch ID นะครับหลังจากเข้ามาใน Touch ID ครับให้เราเลื่อนมาด้านล่างครับจริงๆเนี่ยเวลาเราเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆครับใน iPhone นะไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลเซ็นเตอร์ Siri หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถเลือกที่จะล็อกแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดก่อนได้ครับตอนนี้เนี่ยมีฟังก์ชันเพิ่มมาก็คือเป็น USB accessory ครับก็คือเวลาเราโทรศัพท์เราหายหรือว่าเราเชื่อมต่อ USB ตรงนี้นะครับกับเครื่องที่เราไม่เคยเชื่อมต่อมาก่อนนะครับหรือว่าเป็นเครื่องคนอื่นที่ขโมยมือถือเราไปเนี่ยแหละนะมันจะทำการถาม ID นะครับหรือถามพาสเวิร์ดของเราด้วยนะครับก็เพื่อเสริมความปลอดภัยของ iPhone ของเรานั่นเองครับส่วนการใช้งานโดยทั่วไปนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่พบปัญหาอะไรนะครับยังไม่เจอบั๊กอะไรทั้งนั้นเลยแล้วก็ความเร็วของเครื่องก็ยังไม่ได้เร็วขึ้นครับแล้วก็ไม่ได้ช้าลงนะครับแต่ว่ามีบางช่องนะครับที่เราดูข้อมูลกันนะครับเขาก็บอกว่ามันกินพื้นที่เยอะมากขึ้นครับใช้แรมมากขึ้นครับแต่ว่าอาจจะต้องแล้วแต่ผู้ใช้งานด้วยนะครับว่าเป็นยังไงครับส่วนการกินแบตนะครับก็รีวิวเวอร์ทุกคนครับมีความเห็นตรงกันครับว่า iOS 11.4.1 เนี่ยมันกินแบตมากขึ้นนะครับส่วนเพื่อนๆครับที่อยากจะลองอัปเดตครับก็อัปเดตได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับยังไม่พบปัญหาครับส่วนใครเจอปัญหาอะไรนะครับสำหรับใน iOS ตัวนี้นะครับก็รบกวนฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับขอบคุณที่ติดตามชมผมครับเดอะเบบี้บูมกรุงทูซุมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนอัปเดต iOS นะครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ